ทิ้งข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้มาตามดูเรื่องบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะฮะสองนายพลนะครับคนนึงเป็นผบ.ตร.แล้วอีกคนนึงเป็นรองผบ.ตร.เดี๋ยวพอถึงปีหน้าจะกลายเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามีภาพบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยกอดเอวกันแล้วยุติเหมือนจะยุติศึกแล้วนะฮะคือคุยกันแล้วไปถามบิ๊กต่อก็บอกว่าคุยกับน้องแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยนะครับบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาคุยกันได้เพราะเขาเป็นตำรวจในพลต่อเนี่ยบอกถึงโจ๊กเลยว่านะให้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานะครับระวังคนเสี้ยมนะฮะมีสติอย่าใช้อารมณ์และคนจริงใจกว่าพี่ต่อเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะบิ๊กโจ๊กนะฮะบิ๊กก็บอกกับบิ๊กโจ๊กนี่นะฮะว่าคนจริงใจกว่าพี่ต่อเนี่ยไม่มีแล้วนะครับและเขาไม่ได้เป็นคนไปเล่นงานอะไรโจ๊กเลยคนอย่างเขาเนี่ยถ้าเล่นเล่นตรงหน้าเล่นต่อหน้านะฮะไม่ลั่นไกลรับหลังนะครับนี่ก็บอกว่าในชีวิตของพี่บอกกับโจ๊กเสมอว่าถ้าขาดจากพี่ไปแล้วเองหาคนที่จริงใจกับเองแบบพี่ไม่ได้หรอกและผมเป็นคนจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมตนไม่เคยยิงกระสุนไม่แทงใครรับหลังแน่นอนนี่2คนนี้เขาดีกันแล้วนะฮะวันนี้ผมเพิ่งเห็นทนายอนันตชัยฮะทนายกระดูกเหล็กของเราเนี่ยนะครับพี่ทนายอนันตชัยเนี่ยให้บิ๊กโจ๊กเขามอบหมายให้เป็นคนดำเนินคดีและแกบอกว่าเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5ตุลาคมมีคนไปถามว่าพี่เขากอดกันแล้วเนี่ยทนายอนันตชัยจะไม่หยุดเหรอเขาบอกว่ามีสายลึกลับสายปริศนาโทรมาเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าให้หยุดทำนะฮะเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กนะครับหยุดได้ไหมบอกว่าสายมาอย่างนี้นะทนายอนันตชัยบอกผมลั่นธนูไปแล้วฮะไม่ธนูมันไม่กลับมาคันศรแล้วนะฮะมันลั่นออกไปแล้วและผมทนายสายชนสู้ไม่ถอยนะครับเราหลังพิงเชือกกูสู้แหลกเลยนะครับแต่ไม่ได้สู้แต่หัวชนฝานะครับเราสู้แบบผู้มีปัญญาชนน้องก็ทำความดีมาเยอะแยะพวกคุณไม่เคยคิดที่จะสรรเสริญเยินยอเขาเลยเหรอแต่พอทีเดียวเนี่ยโอ้โหคุณเอาเขาตายเลยนะอย่าเขาตายเลยแล้วผมอยากจะฝากเตือนนะฝากเตือนในคนที่มาเผยแผ่เนี่ยคุณระวังตัวไว้ให้ดีผมเอาตายนะคุณดูผมนี่ผมฟังทำมากี่คดีดูซะก่อนแล้วผมเป็นทนายของใครมาก่อนแล้วผมทำคดีฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมาเป็นร้อยแล้วมึงฟ้องจนชำนาญและเชี่ยวชาญอ่ะนะครับผมก็เลยอยากจะบอกตำรวจสอทด้วยความเคารพอย่างสูงนะประเด็นนั่นคือว่าแล้วข้างบนเขาสงบศึกกันแล้วแล้วทนายอนันตชัยจะไปสู้ในสงครามไหนครับนี่ผมเห็นใจทนายอนันตชัยมากเลยนะครับเพราะแกสู้จริงและบิ๊กโจ๊กก็เรียกใช้คนได้ถูกจริงนะฮะเรียกทนายอนันตชัยมาแต่ประเด็นนั่นคือว่าบิ๊กโจ๊กจะสู้ไปแล้วก็ยอมไปกับบิ๊กต่อเนี่ยไม่มีทางได้หรอกฮะเพราะบิ๊กโจ๊กพูดเองว่าถ้าสู้เนี่ยถ้าเปิดออกมาหมดเนี่ยนะจะตายยกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถ้าทนายอนันตชัยเนี่ยเขาเล่นเต็มค่าตัวเลยนะเขาลุยต่อเงี้ยฮะและที่คุยกับบิ๊กโจ๊กไว้กับพี่ต่อไว้เนี่ยจะเอายังไงนะฮะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ผมสงสารทนายอนันตชัยที่สุดครับ